โต๊ะเจ้าทองไปวางไว้แล้วพอมีคนมาจีบปุ๊บนะเว้ยแกออกไปเลยนะเว้ยฉันไม่กล้าฉันกลัวเฮ้ยกลัวอะไรวะเรื่องง่ายแค่นี้เองนั่นมันคงไปหยิบแล้วแกออกไปลุกออกไปดิเร็วๆออกไปดิฉันไม่อยากทำเฮ้ยอย่าออกไปเดี๋ยวแกเห็นไหมนะว่ามันเอาทองไปแล้วนะไม่ได้เรื่องเลยแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่แกจะไปงานสักทีวะฮะเอางี้ฉันจะพาแกไปดูรุ่นพี่เขาทำกันแกจะได้รู้ว่ามืออาชีพเขาทำกันยังไงวันนี้เองเดินตรงนี้นี่ตรงนี้เองคอยดูนะเว้ยบุรุษพี่ว่าทำยังไงรับรองนะเว้ยสำเร็จเสร็จทุกรายคนเรามีความโลภทุกคนเว้ยแต่ฉันว่ามันไม่ดีนะแม่ฉันสอนมาว่าอย่าขโมยเอาของคนอื่นเฮ้ย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 แม่เองอะตายไป3 ปีแล้วนะฉะนั้นข้าพูดอะไรเองต้องฟังข้านะเว้ยดูดูจะได้เจริญตกไว้เนี่ยเส้นใหญ่เบลอเลยพี่ฮะนี่พี่เจอสร้อยทองเหรอใช่ค่ะนี่ทองของน้องเหรอไม่ใช่ทองของหนูหรอกแต่หนูว่าเราเอามาแบ่งกันคนละครึ่งดีไหมว่าเราเจอพร้อมกันจะดีเหรอพี่ว่าไปตำรวจเขาตามหาเจ้าของดีกว่าทำไมจะไม่ดีล่ะพี่ทองเส้นใหญ่ขนาดนี้น่าจะ 2-3 บาทเลยนะแต่ว่าคนที่เขาทำหล่นไว้อ่ะเขาอาจจะกำลังตามหาอยู่หรือบางทีเขาอาจจะแจ้งความเราก็ได้นะนี่พี่ลองคิดดูดีนะเงินต้องเป็น10,000-20,000เลยนะพี่จะปล่อยไปง่ายงี้หรอแต่ทองมันไม่ใช่ของเราอ่ะพี่ว่าไปให้ตำรวจตามหาเจ้าของดีกว่างั้นเอางี้แล้วกันไม่มีใครรู้หรอกพี่เอามาให้หนูแค่5,000พอแล้วเส้นเนี้ยถ้าพี่เอาไปขายอ่ะที่เหลือก็ได้กำไรพี่หมดเลยนะดูซะเนี่ยมีแต่ข่าวโจรทั้งนั้นเลยหนูก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะลูกและอีกอย่างนึงนะโป๋หนูอ่ะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะลูกนะอย่าไปคดโกงใครเขาเข้าใจไหมคะค่ะ นะพระเจ้าอ่ะจะอวยพรให้เราเป็นคนดีนะลูกนะดูซิเนี่ยมีแต่โจรทั้งนั้นเลยสมัยเนี้ยแต่พี่ว่าเอาไปให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของดีกว่าอีกอย่างนะของมันไม่ใช่ของของเราอ่ะอย่าไปเอาเลยคนเขาจะได้ไม่หาว่าเราเป็นขโมยเอาพี่ให้หนูแค่3,000ก็ได้นะพี่เอ้าเฮ้ยไหนเป็นอย่างนั้นวะน่ะไหนว่ามืออาชีพไงพี่โอ้ใครจะไปคิดว่ามันจะมีคนซื่อบื้อไม่โลภไม่สนใจทองอยู่บนโลกใบนี้ด้วยอ่ะฉันว่าเราไปหางานสุจริตทำกันดีกว่าอะไรวะ